วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกระุณาโปรโดเกล้าไปกระหม่อมให้ในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญแจกันดอกไม้และแกราสิ่งของพระราชทา,านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีไปมอบให้แก่ดาบตำรวจสุริยะรามสวัสดิ์และสิบตำรวจเอกอภิวัตทองเกลือ จ้าหนที่ตำรวจชุดปฏิบัติการร้อยเวร20สถานีตำรวจภูธรท,ท่าทงอำเภอรามันจงังหวัดยะลาซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนรา้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ณบระเวณถนนสายชนบทวังพญาท่าทงบ้านตาราแหนหมู่สาตำบลวังพญาอำเพรามันจงังหวัดยะลา เมื่อวันที่14ตุลาคม2567และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลยะลาสลิริรัตนรักษก์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาการได้รับแจาก,การดอกไม้และตราสิ่งของพระราชทาธนยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น